เรากลับมาว่ากันเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องการจับกลุ่มผับคาราโอเกะซึ่งด้านหน้าทำเหมือนคาวอชอะใช่ค่ะล้างรถคาวอชแต่ข้างในเนี่ยเป็นอาคารที่เรียกว่าลีลากับจินหลิงใช่ไหมใช่ค่ะท่านผู้ชมเหตุการณ์นี้สถานสะเทือนจริงๆคุณชูวิทย์วันก่อนแถลงเรื่องนักการเมืองใหญ่มีเอี่ยวด้วยเดินตามใครก็ไม่รู้ล่ะเมื่อวานนี้นักข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะถามระหว่างที่ท่านไปประชุมกตร.กรณีคุณชูวิทย์แฉนายทุนธุรกิจสีเทาเปิดสถานบันเทิงมั่วสุมยาเป็นผับศูนย์เหรียญบ่อนศูนย์เหรียญค่ะเชื่อมโยงกับเจ้าพ่อเมืองหลวงนักการเมืองใหญ่คุ้มครองอยู่ท่านนายกเพียงแต่พยักหน้ารับเท่านั้นท่านไม่ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ท่านผู้ชมฮะเปิดคลิปอีกคลิปนึงท่านผู้ชมดูสักนิดนึงสั้นๆชื่ออะไรคะแล้วเสียงเนี่ยคือจีนเลยอ่ะใช่ชื่ออะไรคะเจ้าตัวบอกข้อความระบุคลิปนี้สังเกตดูที่พื้นพรมผนังเพดานแท้จริงคือสถานที่เดียวกันกับผับอัพยาพื้นที่สน.ยานนาวาค่ะที่ตำรวจเพิ่งจะไปบุกรวบพร้อมกับยาเสพติดนั่นแหละคุณชูวิทย์บอกว่าสภาพคือมันเป็นบ่อนที่สมบูรณ์แบบเลยคนเล่นพูดภาษาจีนพนักงานก็เป็นคนจีนโต๊ะกับอุปกรณ์เนี่ยเพิ่งจะถูกขนออกไปเพียง1วันก่อนตำรวจจะบุกจับเพราะรู้ได้ยังไงมีพรายกระซิบคุณชูวิทย์บอกไม่งั้นงานนี้ป่นปี้มากกว่าเดิมเพราะมันครบวงจรเลยทั้งบ่อนทั้งผับทั้งยาสถานที่แบบนี้คุณชูวิทย์บอกเป็นแหล่งอาชญากรรมซ่องสุมของคนจีนโดยเฉพาะนะคะทั้งเสพทั้งค้ายาเสพติดโดยแยกออกจากคนไทยเพื่อให้แน่ใจว่าปิดปากได้ 100% คลิปนี้สายลับจีนส่งมาให้ไม่นานเพื่อเครือข่ายเยาวราชยังอยู่สภาพหรูหราราวกับบ่อนมาเก๊าทีเดียวแต่ที่แท้อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเมืองพุทธของเรานี่เองแล้วก็บอกนะคลิปเด็ดยังมีอีกทั้งดูดทั้งดมในผับที่อ้างว่ามีหลักฐานเดี๋ยวจัดให้นี่แล้วก็ต่อว่าต่อขานว่านี่มันมากไปแล้วทำอย่างกันในหนังเล่นขายยากันในเมนูฮะมีเมนูเลยเหรอค่ะคือเรารู้ก่อนหน้านี้ก็คือขายในนี้เลยค่ะแล้วถึงเวลาถ้าดมไม่หมดเสพไม่หมดฝากได้เหมือนฝากเหล้าค่ะคราวหน้ามาเสพต่อนี่มีเมนูเลยเหรอคุณชูวิทย์บอกแต่มันมากไปอย่าไปหลงเงินหยวนกันมากนักนี่ข้อมูลมีแต่อยู่ที่คำถามเดิมจะเอาจริงหรือจะตีกินยิ่งครั้งนี้ยิ่งครั้งนี้ลูกค้าเป็นคนจีน 100% ทุนหนาจ่ายไม่อั้นคนจีนเปิดคนจีนจ่ายคนจีนเล่นกฎหมายไทยใช้ไม่ได้กับคนจีนหรือครับมันช่างน่าอายเสียแท้ๆคนที่จะไม่ยอมเป็นอันขาดก็ต้องเป็นตำรวจถูกไหมน้องไรประเด็นเมื่อวานนี้ความคืบหน้านะครับเอาในส่วนของพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ก่อนเมื่อวานนี้บอกณเวลาที่บอกกับนักข่าวเอกสารจากคุณชีวิตยังไปไม่ถึงแต่บอกว่าถ้าไปถึงจะเร่งตรวจสอบโดยเร็วเมื่อวานนี้ตอนเช้าเรียกประชุมทีมสืบสั่งให้ลงพื้นที่ทั้งบชน.ซึ่งประกอบด้วยย่านยานนาวาสาธรย่านรัชดาภิเษกแล้วก็พัทยาตรวจสอบเจ้าของกิจการว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม่เข้าออกประเทศถูกต้องหรือเปล่าใช้วีซ่าอะไรขั้นตอนการเปิดบริษัทใช้นอมินีอย่างไรจะไล่ตรวจสอบรวมถึงเส้นทางยาเสพติดซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยบอกนะครับท่านผู้ชมครับว่าการกระทำผิดของคนจีนที่เข้ามาลักษณะฝากยาแบบนี้ในสถานบันเทิงหรือบ่อนอันนี้หนักหนาสาหัสและยังมีลักษณะเป็นบ่อนการพนันมีคนตายจากยาเสพติดที่เรานำเสนอไปเมื่อวานเป็นผู้หญิงจีนเนี่ยนะไปค่ะอีกส่วนตำรวจที่รับผิดชอบเดี๋ยวไม่นานจะได้เคลียร์กันพลตำรวจสุรเชษฐ์บอกจากการตรวจสอบสถานบันเทิงทั้งยานนาวารัชดากับพัทยาเบื้องต้นเป็นคนละเจ้าของอันนี้ฟังแล้วนี่ยิ่งตกใจแปลว่ามันคนละคือใครนะเนี่ยคนละเจ้าของกันแล้วตอนนี้ท่านบอกรู้ชื่อรู้ตัวบุคคลทั้งหมดแล้วเหลือแต่เรื่องยาเสพติดนี่แหละที่ยังต้องไล่ตรวจสอบเดี๋ยวเราก็จะรู้ทั้งหมดยืนยันตำรวจบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดนะคะคนจีนที่พบสารเสพติดในร่างกายหลังจากดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเอาออกนอกประเทศขึ้นแบล็คลิสต์ถาวรไม่ต้องเข้ามาในเมืองไทยอีกแล้วก็ผลักดันเขาออกนอกประเทศไปส่วนคนที่ไม่ได้พบยาเสพติดในร่างกายและไม่ถูกดำเนินคดีก็จะให้ผลักดันออกนอกประเทศเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็บอกต่อไปปัจจุบันยอมรับอันนี้ยอมรับแบบที่คุณชีวิตบอกมันมีผับศูนย์เหรียญแล้ว
รู้จักกันในหมู่ชาวจีนค่ะเวลาเขามาถึงเนี่ยเขาจะตรงมาเที่ยวผับนี้เพราะมันมีทุกอย่างพร้อมเด็กเอนเตอร์เทนเด็กเสิร์ฟก็เป็นคนจีนแล้วก็มีการใช้ยาเสพติดกันแล้วเชิญตัวแทนสถานทูตจีนหัวหน้าตำรวจจีนมารับทราบแล้วว่ามันเกิดลักษณะแบบนี้ท่านก็ได้แจ้งรัฐบาลจีนให้เข้มงวดกับคนกลุ่มนี้ใช่ไหมวันนี้มันต้องแยกเป็น2 ส่วนนะครับนะก็คือ1เรื่องการกระทำความผิดนะครับนะของคนจีนนะที่เข้ามาเปิดธุรกิจในลักษณะที่ให้มีการฝ่ายาเสพติดได้อันนี้มันหนักหนาสาหัสแล้วนะครับนะฮะแล้วก็มีลักษณะเป็นบ่อนการพนันนะครับนะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะจากการใช้ยาเสพติดอีกส่วนหนึ่งผู้กับท้องที่เนี่ย อยู่ยังไงนะถึงไม่รู้นะครับนะเขาเปิดมานานแล้วนะครับทำไมถึงผู้กับถึงไม่รู้รองผู้กับปอถึงไม่รู้คนจีนที่มั่วสุมและพบสารเสพติดนะอย่างเงี้ยดำเนินคดีแล้วขึ้นแบล็คลิสต์ถาวรนะครับและผลักดันออกนอกประเทศนะก็คือห้ามเข้าประเทศไทยเดี๋ยวผมกำลังตรวจสอบวันนี้นะครับนะว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผับยานาวาเจ้าของคลับท็อปวันนะเขาใช้วีซ่าอะไรเข้ามาอยู่ประเทศไทยนะแล้วเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขามาประกอบอาชีพเนี่ยเขามีเวิร์กเปอร์มิทไหมนะครับนะแล้วเขาใช้ใครเป็นนอมินีตม.ไม่รู้เรื่องอะไรหรอเดี๋ยวก็ต้องไล่ทั้งหมดยังไงท่านไม่ต้องห่วงนะยังไงเรื่องนี้เนี่ยมีผู้รับผิดชอบแน่คือผับแบบนี้ก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับเมื่อก่อนมีทัวร์ศูนย์เหรียญวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นผับศูนย์เหรียญอีกมันก็เปลี่ยนรูปแบบนะครับอาชญากรรมเนี่ยเราต้องตามให้ทันอยู่ตลอดเวลานะครับนะวันนั้นรูปแบบเห็นไหมครับว่ารูปแบบมันจะเปลี่ยนไปคือคลับเหล่านี้เนี่ยคนจีนเดินทางเข้ามานะครับเขาก็จะรู้กันติดต่อเฉพาะในกลุ่มคนจีนเมื่อเข้ามาประเทศไทยแล้วนะครับเขาก็ตรงมาเที่ยวขับนี้เลยเพราะขับนี้มีทุกอย่างพร้อมวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางลำหนึ่งของชาวจีนนะเพราะนั้นเราต้องทำให้คนจีนที่เขาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนะเขารู้สึกมีความมั่นใจปลอดภัยนะครับคนจีนที่เดินทางมาแล้วกระทำผิดกฎหมายไทยนะเราต้องบังคับใช้กฎหมายไทยอย่างชัดเจนเมื่ออยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยคุณชูวิทย์อย่างที่บอกไปว่ากันแกก็พูดมาก่อนหน้านี้หลายครั้งนะค่ะเหมือนไม่ค่อยมีใครสนใจว่าสุดท้ายมันจะกลายเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมของคนจีนในประเทศไทยนั่นเนี่ยขณะเดียวกันท่านผู้ชมในกลุ่มของคนที่ถูกควบคุมตัวไว้ซึ่งได้รับการตรวจสารเสพติดมีสารเสพติดในร่างกาย104คนจาก260คนทั้งหมดนี้รวมคนไทยกับคนต่างชาตินะค่ะมีเขมรด้วยส่วนหนึ่งนะแต่ติดมียาเสพติดในร่างกาย104รายปรากฏว่าท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้อัยการระบุนะครับว่ามีการรับสารภาพและนำมาฟ้องด้วยวาจาแจ้งมาเนี่ย48คนที่เหลือยังปฏิเสธก็แปลว่า48 104ก็ประมาณสัก50เกือบ60คนที่ยังปฏิเสธอยู่ว่าไม่ได้เสพฉี่มันจะม่วงได้ยังไงมันจะมีสารได้ยังไงทั้งที่เอาไปตรวจโรงพยาบาลนั้นทั้งไปใช่ค่ะมีอยู่48คนที่สารภาพจะมาฟ้องแต่ปรากฏพอมาถึงศาลผู้ต้องหาเปลี่ยนใจปฏิเสธค่ะเหลือแค่7คนเหลือที่รับสารภาพแค่7คนเป็นคนไทย2คนนะคะก็แปลว่าอีก41คนกลับไปบอกฉันไม่สารภาพครับผมน่าตกใจไหมขณะเดียวกันที่สารภาพแล้วเมื่อวานนี้จำเลย7คนรับสารภาพศาลพิพากษาลงโทษชาวจีน4คนหญิงไทย2คนซึ่งรับสารภาพข้อหาเสพเม็ดแอมเฟตามีนกับคีตามีนจำคุกคนละ 1-2 เดือนปรับตั้งแต่ 8,000 ถึง 16,000 รับสารภาพลดกึ่งหนึ่งจำคุก 1-2 เดือนแล้วปรับ 4,000 ถึง 8,000 แล้วแต่หนักเบาแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาเอาไว้คนละ2ปีค่ะนะส่วนชาวไทย1คนซึ่งถูกจับรับสารภาพข้อหาเสพสารระเหยกับเรี่ยไรศาลพิพากษาลงโทษปรับ 4,200 บาทจำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งก็เป็นปรับ 2,100 บาทค่ะนั่นก็แปลว่ากลุ่มนี้ใน7คนมีคนจีนอยู่กี่คนล่ะเนี่ยก็จะต้องถูกแบ็คลิสต์ออกผักได้ออกนอกประเทศแล้วจบกันไม่ต้องเข้ามาอีกถูกไหมน้องใบแต่ที่เหลือนี่อีกเป็นร้อยจะทำกันยังไงอันนี้ต้องตามกันดูเพราะถ้าไม่สารภาพก็ต้องไปสู้คดีขณะที่อีกมุมนึงท่านผู้ชมครับตำรวจเมื่อวานนี้รองผบ.ตร.หัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจเอกชินภัทรสรสินนำกำลังของสืบนครบาลเข้าตรวจค้นห้องพักในซอยรัชดาภิเษก5รัชดาอีกแล้วจับกลุ่มชาวสิงคโปร์2คนคนหนึ่งชื่อโลจินอังอายุ63อีกคนหนึ่งชื่ออองเซาเซียหรือในเซ่งชาวสิงคโปร์อายุ34ของกลางเครื่องแพ็คซองยาเสพติด1เครื่องค่ะแล้วก็มีซองยาเสพติดลักษณะที่ตรวจ
ที่พบที่ร้านจินหลิงกับร้านลีลาค่ะท้องที่สน.ยานาวาเจอซองเนี่ย 100,000 ซองโดยประมาณนะคะนี่ปั๊มขายกันสนุกเลยค่ะมีลำโพงขนาดใหญ่อีก3ตัวที่ใช้ซุกซ่อนยาเสพติดเป็นยาไอซ์ 482.5 กรัมคือขนมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาใส่กระโปรงมาแล้วไฟฟ้าอีก380เม็ดยาอี151ซองยาบ้า 2,000 กับ50เม็ดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายมีปืนด้วยรองชินภัทรเนี่ยบอกนะครับว่านี่ขยายผลมาจากกรณีจับปุ่มร้านจินหลิงกับลีลาที่เป็นประเด็นใหญ่ตอนนี้นี่แหละแล้วจับ2คนพร้อมแฮปปี้วอเตอร์กับยาเสพติดอื่นอุปกรณ์บรรจุยาเนี่ยเป็นยาชนิดเดียวกับที่ตรวจยึดจากร้านจินหลิงอันนี้ตรงกันเป๊ะข้อต่อมาสูตรผสมก็แบบเดียวกันกับร้านจินหลิงด้วยค่ะนี่มาผสมสูตรกันที่ประเทศเราแล้วเหรอผสมสูตรยาแล้วการนำเข้าเอาเข้ามายังไงรับสารภาพใช่ไหมรับสารภาพว่าทยอยเอายาเสพติดใส่ลำโพงขนาดใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะเข้ามาทางภาคอีสานแล้วเอามาพักไว้ที่คอนโดในกทม 3-4 แห่งแล้วเอามาหมุนเวียนผสมสูตรผสมใช่แล้วบรรจุส่งจำหน่ายให้สถานบันเทิงต่างๆซึ่งก็รวมถึงร้านจินหลิงด้วยท่านผู้ชมนึกดูว่ามันมีแสนซองอ่ะน้องไปค่ะจากนี้ไปก็จะขยายผลต่ออันนี้กลายเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันจริงๆ